ดังนั้นวันนี้ผู้กองธรรมนัสก็เป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของพลังประชารัฐไปแล้วล่ะเป็นผู้จัดการรัฐบาลคนใหม่พูดกันตรงๆนะขณะเดียวกันคุณชาดาก็มีบทบาทที่สูงขึ้นเรื่อยๆทางฝั่งของภูมิใจไทยส่วนนายกชายก็เป็นขุนพลภาคใต้คนใหม่ที่มาแรงจริงๆของประชาธิปัตย์ดูกันไปแล้ว3พรรคนี้ทักทีมกันตั้งรัฐบาลตลอดไปไหมครับเนี่ยเมื่อสักครู่นายกชายบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาถ้ามีการเลือกตั้งอีกครั้งพลังประชารัฐนี่แหละจะเป็นคู่แข่งหลักแต่ขณะเดียวกันมันก็มีข่าวจากแวดวงการเมืองซ้อนเข้ามาหนึ่งข่าวเขาบอกว่านายกชายผู้กองธรรมนัสแห่งพลังประชารัฐแล้วก็เจ้าพ่อชาดาไทยเศรษฐ์แห่งภูมิใจไทยเป็น3พี่น้องร่วมสาบานทางการเมืองต้องขยายกลับไปที่นายกชายครับเอาละครับนายกชายคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตกลง3พี่น้องร่วมสาบานจริงไม่จริงอะไรอย่างไรครับไม่ถึงขนาดร่วมสาบานนะครับแต่ว่าเราสนิทสนมกันนะครับเราผมว่าถือว่าน้องเป็นสุดท้องน้องเพื่อนทางการเมืองนะครับแต่ว่าผมรักเคารพพี่ชาดานะครับพบกันมานานมากรู้จักกันมาเกือบ20ปีนะครับส่วนผู้กองธรรมนัสก็รู้จักกันมายาวนานเกือบ10ปีครับทั้งสองคนเป็นคนนิสัยใจคอเนี่ยคนคบได้และเป็นคนน่าคบโอเคครับเราก็เลยมีความสนิทสนมกันมานานพอสมควรนะครับขนาดร่วมสาบานเลยเหรอครับไม่ถึงขนาดร่วมสาบานนะครับแต่เรามีความรักมีความผูกพันส่วนตัวกันนะครับครับครับผูกพันถึงขนาดสามารถร่วมงานทางการเมืองกันได้ใช่ไหมครับก็จริงๆผมอยากให้คุณดนัยคิดว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นเหมือนนักฟุตบอลอาชีพอะครับนักฟุตบอลอาชีพแข่งขันเนี่ยเราอาจจะเป็นพี่น้องกันแต่เราอยู่คนละทีมเราก็แข่งขันกันอย่างจริงจังจริงจังเป่านักบินหมดเวลาเราก็คือเพื่อนกันเราคือพวกกันพวกกันครับครับเอาละครับถ้าฉะนั้นเริ่มกันที่คุณชาดาไทยเศรษฐ์ก่อนที่บอกว่ารู้จักกันมาอย่างยาวนานมากรู้จักกันบนมิติอะไรแบบไหนคงไม่ใช่เริ่มจากรู้จักกันในทางการเมืองน่าจะเริ่มจากความสัมพันธ์ในทางส่วนตัวหรือทางธุรกิจอะไรกันมาแต่หุ่นหลังหรือเปล่ายังไงฮะพูดกันมายังไงฮะไม่มีฮะไม่มีธุรกิจร่วมกันไม่มีการเมืองร่วมกันแต่มีคนแนะนำเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วเหรอฮะครับมีคนแนะนำถูกคอถูกชะตาครับมีคนแนะนำว่าได้รู้จักกันในที่ที่หนึ่งครับในที่ที่หนึ่งโทษนะถ้าผมถามด้วยคำถามต่อไปนี้ต้องตรงเลยดีกว่าครับอยู่ในยุทธจักรเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยกับเจ้าพ่อชาดาเนี่ยหมายถึงอะไรครับยุทธจักรเดียวผมก็ไม่เข้าใจในวงการเมืองเขาบางครั้งเขาใช้คำในเชิงสัญลักษณ์อยู่ในยุทธจักรเดียวกันหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเพียงเดี๋ยวจะเจอกันก็ดื่มกันไม่มีเลยครับไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวพันไม่มีทางการเมืองที่เกี่ยวพันผมยังคุยกับพี่ชาดาว่าพี่เป็นสสอยู่ก่อนถ้าผมเข้าไปผมอยากตั้งชมรมครบได้ในสภาได้ไหมคนมีพันล้านหมื่นล้านก็เข้าชมรมไม่ได้ถ้าครบไม่ได้เขาจะว่าพวกครบได้มีหัวใจใกล้เคียงกันนายเคยพูดขนาดนั้นนะครับโอ้ฮะแสดงว่ามันต้องลึกซึ้งมากเลยนะเนี่ยส่วนพระกองธรรมนัสล่ะที่เพิ่งมารู้จักกันในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมารู้จักกันแบบไหนเนี่ยช่วงหลังๆก็รู้จักตอนนั้นพระกองธรรมนัสก็ยังอยู่ในสายของพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับอ๋อครับก็พวกเพื่อนฝูงกันแนะนำไม่รู้จักก็ถูกคอกันเวลาผู้กองธรรมนัสมาใหญ่ก็โทรหาไปตั้งกินข้าวด้วยกันครับนะครับครับไม่ได้มีมิติในเชิงอะไรที่มากไปกว่านั้นนะเช่นทำธุรกิจด้วยกันอะไรไม่เคยไม่มีเลยครับธุรกิจไม่มีเลยครับผมไม่ได้ทำธุรกิจทั้งสองท่านนี้เลยนะครับแต่ว่าคุยกันแล้วถูกคอเข้าใจกันนะครับแต่เราผู้กองธรรมนัสก็เคยชวนผมว่านายกชายพูดเล่นๆนะทำไมไม่มาอยู่พลังประชารัฐผมก็ไปชวนพี่ชาดาพี่ชาดาพี่ทำไมไม่มาอยู่ประชาธิปัตย์ก็เราหยอกเล่นกันอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับครับครับผมว่านายกชายคงไม่ไปอยู่กับเจ้าพ่อชาดาที่ภูมิใจไทยแต่ผมเกรงว่าเลขาพรรคของนายกชายนี่แหละคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
หมุนไปหมุนมาไม่ลงตัวเผลอๆจะไปอยู่ภูมิใจไทยกับเฉพาะชาดายังอยู่กับเนวินที่นั่นเลยสิยิ่งพูดกันหนาหูอยู่ด้วยไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนก็คุยกับผมประจำว่าเราต้องช่วยกันสร้างพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมีขวากหนามบ้างอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราต้องมุ่งมั่นเราต้องจับมือกันสู้ต่อไปเพื่อประชาธิปัตย์ครับดูประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยนี่มีความสัมพันธ์กันไหลเศร้าแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็ไหลชันนะในระดับเนวินกับเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ผูกกันลึกซึ้งมากมันมีบางมิติที่ผูกกันจนแยกกันไม่ได้ขณะเดียวกันเฉพาะชาดาซึ่งวันนี้ไปอยู่กับภูมิใจไทยกับนายกชายก็ลึกซึ้ง20กว่าปีแล้วโอ้โหสองพรรคนี้ประหลาดนะมันผูกกันหลายระดับเหลือเกินนะนายกชายก็ไม่มีอะไรมากครับสนิทสนมกันเท่านั้นเองครับการเมืองเราก็แข่งขันกันแบบมืออาชีพนะครับเสร็จจากการเมืองเราก็คือเพื่อนกันเราก็คือคนไทยครับผมอยากให้การเมืองไม่สร้างความเครียดแค้นจริงจังต่อกันโอเคเข้าใจการเมืองต้องสมัยใหม่ดังนั้นวันนี้ผู้กองธรรมนัสก็เป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของพลังประชารัฐไปแล้วล่ะเป็นผู้จัดการรัฐบาลคนใหม่พูดกันตรงๆนะขณะเดียวกันคุณชาดาก็มีบทบาทที่สูงขึ้นเรื่อยๆทางฝั่งของภูมิใจไทยส่วนนายกชายก็เป็นขุนพลภาคใต้คนใหม่ที่มาแรงจริงๆของประชาธิปัตย์ดูกันไปแล้ว3พรรคนี้ทักทีมกันตั้งรัฐบาลตลอดไปไหมครับเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมยังไม่รู้เลยผมจะสอบได้หรือสอบตกเลยสมัยหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคิดไปไกลขนาดนั้นไม่ได้แต่เรามีเป้าหมายก็คือถ้ามีโอกาสทำงานร่วมกันเราต้องสร้างผลงานที่เด่นให้กับประเทศได้